ใจนะครับหรือว่ามีบทกวีนะฮะอย่างท่านประธานอดีศรเพียงเกตเนี่ยท่านก็มีบทกวีมานะครับแล้วก็อีกหลายคนหลายท่านที่ผมพบเห็นเนี่ยเหล่านี้ครับคือความสวยงามเหล่านี้คือความผูกพันแล้วกว่าที่เราจะทำพิธีศพพี่เปียเสร็จสับเรียบร้อยกว่าที่ทุกอย่างมันจะครบถ้วนตามพิธีการเนี่ยนะครับถ้าใครแสดงออกอะไรออกมาเยอะๆด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยผมว่ามันก็เป็นความอบอุ่นนะครับสำหรับคนเสื้อแดงในยามที่หัวใจมันแห้งผากครับส่วนกำหนดการในการรับศพแล้วก็พอศพมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็นำไปรดน้ำบำเพ็ญกุศลจนไปถึงวันชาปนกิจศพนั้นเดี๋ยวเราจะแจ้งทางรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะตามกำหนดการที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันค่ะทีนี้ว่าด้วยเรื่องของบรรยากาศทางการเมืองค่ะก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปเหมือนกันนะคะในเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกว่าจะยังไม่ยกเลิกใช้กฎการศึกในขณะนี้เพราะว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวของยังมีความเคลื่อนไหวของคลื่นใต้น้ำอยู่ซึ่งเขาก็บอกว่ายังคงต้องใช้กฎหมายดูแลแต่เมื่อมีการปฏิรูปเดินหน้าได้อย่างราบรื่นสถานการณ์บ้านเมืองเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็พร้อมที่จะผ่อนคลายไปตามลำดับในคำพูดของนายกรัฐมนตรีการที่นายกรัฐมนตรีพูดแบบนี้แสดงว่ายังคงต้องใช้กฎอัยการศึกต่อไปแบบนี้ใช่ไหมคะในแง่การเมืองเนี่ยส่วนตัวผมไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่าเมื่อมีการรัฐประหารแล้วมีการตั้งรัฐบาลขึ้นมาจะส่งผลให้ยกเลิกกฎอัยการศึกไปด้วยถ้าเราไปคาดหวังแบบนั้นเนี่ยก็แสดงว่าเราก็ไม่เข้าใจสถานการณ์อีกการยึดอำนาจเนี่ยนะฮะตั้งแต่19กันยา49เขาคงกฎอัยการศึกจนถึงนู่นนะโหวตประชามติรับไม่รับร่างรัฐธรรมนูญหมด30-40กว่าจังหวัดเต็มไปหมดทั้งประเทศดังนั้นสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะจะไปเรียกร้องยังไงจะไปพูดยังไงเนี่ยทางคสช.ทางพลเอกประยุทธ์แกไม่หือไม่อือด้วยแหละครับยังไงแกก็คงจะรักษาของแกไว้นี่ในมิติทางการเมืองแต่ว่ามิติทางการท่องเที่ยวมิติทางเศรษฐกิจอันนี้ผมค่อนข้างห่วงใยคือนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับหลายประเทศที่จะมาประเทศไทยเนี่ยเพราะมันอยู่ในกฎอัยการศึกเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยเขาไม่รับที่จะประกันชีวิตประกันความปลอดภัยเพราะว่าเขาถือว่าคุณเลือกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศที่มีความเสี่ยงมีความไม่แน่นอนเรื่องสวัสดิภาพสวัสดิการดังนั้นรายได้หลักของประเทศซึ่งคือการท่องเที่ยวการบริการเนี่ยก็กระทบแน่ๆนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีท่านก็ไม่ทราบว่าจะมีความเห็นหรือคิดอ่านประการใดไม่แน่ผมไม่แน่ใจว่าท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยท่านจะมีความมั่นใจหรือว่ามีความกล้าพอที่จะเดินไปบอกนายกไหมว่านายกไอ้ถ้าอย่างนี้ท่านจะคงปิดอดกฎอัยการศึกไว้ทั้งประเทศเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะน่าจะยกเลิกบางแห่งหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบไม่ได้หมายความว่าผมจะไปจ้ำจี้จ้ำชัยเอากับท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวเยอะนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าการท่องเที่ยวมันได้รับผลกระทบแน่ๆอย่างน้อยก็เรื่องนักท่องเที่ยวตัดสินใจเข้ามาพอไม่มีประกันเนี่ยเขาก็คงจะเลือกไปประเทศอื่นนี่นะฮะในทางเศรษฐกิจนะครับก็ต้องยอมรับเช่นเดียวกันว่ารายได้สำคัญนอกจากการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการส่งออกเรื่องของการค้าขายการบริการซึ่งถ้าหากยังมีกฎอัยการศึกอยู่เนี่ยก็คงส่งผลกระทบพอสมควรมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ประเภทธุรกิจแล้วแต่ประเภทกิจการเหล่านี้ครับก็คงจะต้องส่งเสียงสะท้อนไปยังตัวนายกรัฐมนตรีและผมก็เชื่อว่าถ้าหากจะมีการพิจารณายกเลิกเนี่ยก็อาจจะยกเลิกเฉพาะเป็นรายจังหวัดเป็นรายพื้นที่นะฮะแต่ว่าเท่าที่ดูจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ปรากฏนะครับว่ายกเลิกจังหวัดไหนบ้างผมจะมานั่งเรียกร้องผ่านรายการเนี่ยเขาไม่ฟังผมหรอกเพราะว่ายิ่งผมพูดเขาก็จะบอกว่านั่นแน่จะชุมนุมใช่ไหมจะเคลื่อนไหวใช่ไหมเลยไม่ให้มีกฎอัยการศึกผมรู้อยู่ตั้งแต่ต้นนะครับว่าเขาไม่คิดเลิกส่วนว่าการจะมีกฎอัยการศึกไว้เพื่อรักษาความสงบของบ้านเมืองหรือเพื่อรักษาความสงบของอำนาจอันนี้ผมไม่ทราบนะเพราะว่าถ้าหากเราจะดูกันจริงๆเนี่ยตั้งแต่ยึดอำนาจมาเนี่ยนะครับการเคลื่อนไหวในเชิงต่อต้านคัดค้านเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาในเชิงรุนแรงหรือไม่ได้ออกมาในเชิงของการระดมมวลชนจำนวนหมื่นแสน
แสดงพลังเคลื่อนไหวแต่ออกมาส่วนใหญ่ก็เป็นในเชิงสัญลักษณ์แล้วก็ขณะนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวในทางมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชิงปริมาณเนี่ยแทบจะไม่มีให้เห็นแล้วด้วยซ้ำไปตรงกันข้ามที่หึ่มหึ่มเนี่ยกลับเป็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการทำกินจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเช่นชาวสวนยางเช่นชาวนาสวนผลไม้หรือว่าอ้อยน้ำตาลลำไยอะไรก็แล้วแต่ละครับซึ่งจะค่อยๆมากันเต็มมาฮะฝักแฟงแตงโมชัยโยโหหิ้วก็ทางฝ่ายรัฐบาลผมเชื่อว่าไม่กี่วันเนี่ยพอเริ่มมีการจ่ายเงินชดเชยชาวนาใช่ไหมฮะค่ะ20ตุลาเอาเดี๋ยวมันสำปะหลังก็บอกว่าเอาแล้วของมันสำปะหลังเนี่ยว่ายังไงค่ะยางพาราก็จ่อคิวอยู่ครับแล้วก็พืชผลอื่นๆอีกนะครับซึ่งตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมเชื่อว่าเวลาผ่านไปเนี่ยท่านคงมั่นใจมากขึ้นทุกทีฮะว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ใช่เป็นง่ายแล้วถ้าเป็นกันง่ายๆเนี่ยคนเป็นกันเยอะแล้วล่ะครับค่ะแต่ว่าพอมานั่งเก้าอี้อย่างนี้เนี่ยทุกอย่างมันถาโถมนะครับเพียงแต่ว่าเวลาท่านต้องตอบคำถามอะไรที่นักข่าวค่อนข้างจะถามลึกค่ะถามซอกถามแซกเนี่ยท่านก็ใช้วิธีการเบรกเลยอย่ามาถามเยอะสิอย่ามาวิพากษ์วิจารณ์มากกำลังทำงานอยู่ค่ะท่านก็เป็นรัฐบาลที่มีแต้มต่อมากนะครับก็คือมีกฎอัยการศึกเป็นเครื่องมือสำคัญว่าใครอย่าหือนะมีอยู่ค่ะคุณวรชัยเหมะออกไปสัมภาษณ์นิดหน่อยท่านบอกเลยว่าอย่าให้ผิดกฎอัยการศึกก็แล้วกันคุณวรชัยเดี๋ยวจะรู้ว่าไผเป็นไผค่ะอันหลังนี้ท่านไม่ได้พูดนะครับอันนี้ผมพูดเติมนิดหน่อยนะครับหรือว่าพอใครจะวิพากษ์วิจารณ์ท่านบอกว่าเอาเรื่องมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ 3-40 ปีแล้วกี่รัฐบาลมาแล้วแก้ไม่ได้แล้วมานี่จะคาดคั้นจะบี้เอาให้ผมแก้ให้ได้ภายใน3เดือน4เดือนมันจะเป็นไปได้ยังไงท่านก็บอกก็อย่าเพิ่งวิจารณ์สิกำลังทำงานอยู่ไม่เห็นเลยบางวันท่านบอกว่าคิดหัวจะแตกอยู่แล้ววันๆเนี่ยทำงานนะครับท่านก็มีสิทธิ์พูดได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีพูดอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์โอ้โหลำบากเลยฮะไอ้สิทธิ์น่ะมีฮะแต่พอพูดแล้วเนี่ยมันจะรักษาสิทธิ์นั้นได้หรือเปล่าเนี่ยผมยังลำบากใจอยู่นะเช่นว่าพอผู้สื่อข่าวถามบ้างบอกอย่าไปถามเลยคุณถามอะไรหรอรัฐบาลกำลังทำงานอยู่เนี่ยคิดหัวจะแตกอยู่แล้ววันๆเนี่ยนะครับผมเชื่อผมเลยฮะถ้านายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งตอบสื่อมวลชนอย่างนั้นเนี่ยรุ่งขึ้นเช้าเนี่ยหนังสือพิมพ์ไม่มีที่พาดหัวเลยครับเขาเรียกว่าโพกหัวเลยล่ะครับบางฉบับนี่ที่ถ้าอยู่ตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยนะฮะอาจจะพาดหัวในแนวนอนนะครับคือเต็ม3บรรทัดทั้งหน้าด้วยซ้ำไปแต่การมีแต้มต่อมากๆเนี่ยมันก็แบกรับแรงกดดันนะครับเพราะว่าความคาดหวังของคนเนี่ยก็จะสูงมากตามไปด้วยเพราะคนก็ถือว่าท่านถืออำนาจเบ็ดเสร็จอ่ะท่านมิใช่แค่เป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารแต่เป็นหัวหน้าคสช.ซึ่งคือองค์รัฐาธิปัตย์ไปในคราวเดียวกันเพราะฉะนั้นอำนาจเนี่ยเกินพ้นล้นประมาณเนี่ยนะคนก็เลยค่อนข้างจะเรียกรับผลลัพธ์จากการทำงานของท่านมากเป็นพิเศษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านก็บอกว่าเข้ามาปั๊บเนี่ยทำงานทันทีให้มีสำฤทธิผลแล้วก็ภายในเวลา1ปีหลังจากเนี้ยท่านก็จะพ้นวาระไปตามสัญญาค่ะท่านอย่าไปกังวลกับคนเขาถามเลยครับค่ะไม่ว่าท่านจะปัดป้องยังไงฮะ เดี๋ยวเผลอๆเขาก็ถามอีกแหละค่ะเขาก็ตามแล้วก็ไอ้เรื่องที่ท่านบอกว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยทำไมต้องเอามาคุยกันเยอะเนี่ยรัฐบาลก็กำลังแก้ปัญหาอะไรกันอยู่เนี่ยนะครับอย่ามาเอาเรื่องเล็กเรื่องน้อยมาเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยคือท่านต้องเข้าใจนะฮะว่าเวลานายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนไปไหนไปทำอะไรเนี่ยนะทุกอย่างมันไม่เล็กหมดนะเพราะว่านายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีไปจับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีตอบคำถามเรื่องนี้เนี่ยพอหลุดออกมาจากตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยทุกเรื่องมันใหญ่ครับและอย่างที่ผมเคยตั้งข้อสังเกตในรายการนะฮะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่ท่านใช้เวลากับการสื่อสารกับสื่อมวลชนเนี่ยมากแล้วพอคุยกันนานเนี่ยนะครับ 3-40 นาทีต่อการให้สัมภาษณ์ครั้งนึงเนี่ยนักข่าวก็ถามทุกเรื่องค่ะพอถามทุกเรื่องท่านตอบทุกเรื่องมันก็เป็นประเด็นที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกเรื่องนะครับค่ะแล้วรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเจ้ากระทรวงเนี่ยก็เลยหามุมอธิบายไม่ค่อยเจอค่ะเพราะว่าท่านนายกได้อธิบายไปหมดแล้วแล้วพอท่านพูดปั๊บเนี่ยรุ่งขึ้นเช้าครับนักข่าวเจอท่านก็จะถามในประเด็นที่ท่านพูดเอาไว้อีกนะครับ
มันก็จะเป็นอย่างเนี้ยค่ะนั้นมันก็จะพัวพันอยู่รอบๆตัวท่านนะครับไอ้คำถามที่บอกว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องย่อยอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าท่านสื่อสารในทุกประเด็นค่ะนี่ผมไม่ได้บอกว่าท่านถูกท่านผิดนะฮะท่านอาจจะเข้าใจว่าท่านกำลังเดินถูกอยู่ก็ได้ค่ะแล้วจริงๆท่านอาจจะกำลังเดินถูกอยู่ก็ได้เพียงแต่ว่าผมเองก็ทำงานเป็นโฆษกรัฐบาลมาอยู่ใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีมาแล้ว 3-4 ท่านผมก็ยังไม่เห็นวิธีการสื่อสารของนายกคนไหนที่จะใช้เวลากับสื่อมวลชนมากขนาดท่านแล้วทุกวันเสียด้วยแต่ท่านอาจจะถูกก็ได้นะครับท่านสุดยอดอยู่แล้วล่ะค่ะเข้าใจตรงกันนะผมท่านสุดยอดมากอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นประเด็นอยู่แล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็พุ่งเป้าไปที่วาระเนี่ยมันรู้สึกว่าจะเริ่มเข้าไปนี้ที่ประชุมครม.แล้วตอนแรกเกี่ยวกับในเรื่องของการประกาศผู้จัดการศึกในที่ประชุมครม.จะยกเลิกหรือไม่บางพื้นที่เนี่ยนะคะแต่สรุปสุดท้ายก็ไม่ประกาศยกเลิกแล้วก็ไม่มีวาระในที่ประชุมด้วยทีนี้ส่วนที่บอกว่าถ้าการปฏิรูปเดินหน้าก็จะผ่อนคลายตามลำดับก็แสดงว่าประชาชนผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการประกาศผู้จัดการศึกนี้ก็น่าพอจะมีหวังอยู่บ้างใช่ไหมคะก็หวังได้เป็นรายจังหวัดอย่างที่ผมบอกนะแต่เมื่อกี้ที่คุณชุติมาพูดถึงประเด็นว่ากฎอัยการศึกทีแรกข่าวว่าจะเข้าค่ะและสุดท้ายก็ไม่เข้าก็ไม่มีวาระปรากฏอยู่ในที่ประชุมครม.นั่นนะฮะผมก็เลยยิ้มออกมาเพราะว่าตกลงเนี่ยกฎอัยการศึกอยู่นะแต่วาระเนี่ยศึกไปซะก่อน คือศึกตั้งแต่ยังไม่ทันบวชนะครับค่ะยังไม่ทันเอาเข้าห้องประชุมก็คงมีการคุยกันนอกรอบนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับในรัฐบาลอื่นๆก็มีบางเรื่องบางประเด็นที่มันเห็นว่ายังละเอียดอ่อนบางเรื่องบางประเด็นที่ยังเห็นว่าแทงกันไม่ทะลุหรือคุยกันไม่จบเนี่ยก็อย่าเพิ่งเอาเข้าเนี่ยมีก็รอลุ้นสัปดาห์หน้าวันอังคารนะครับใครที่อยากจะให้เลิกกฎอัยการศึกก็ลุ้นเป็นงวดๆไปโดยเฉพาะฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายท่องเที่ยวส่วนฝ่ายการเมืองก็ไม่ต้องลุ้นนะครับผมเชื่อว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยท่านไม่เลิกให้แน่ค่ะนะฮะแล้วก็ท่านก็อะไรอย่าไปมีอารมณ์หงุดหงิดนะท่านผู้นำครับเพราะว่าคนที่พูดจะให้ยกเลิกกฎอัยการศึกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลเสมอไปนะค่ะ